อะไรครับตอนนี้ก็มาดูอีกหนึ่งหนุ่มที่ก็ตอนนี้มาจากฝั่งเกาหลีกันนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยเขาได้มาจัดงานแฟนมีตติ้งก็กำลังจะเกิดขึ้นนะครับกับนี่เลยนะครับหนุ่มคังมินยอกนะครับแห่งวงเซียนบลูตอนนี้บอกเลยว่าแฟนคลับเนี่ยต้องเรียกว่าต้องเตรียมตัวหาซื้อบัตรกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวไม่ทันครับถึงเวลานะครับที่บอยชาวไทยนะครับจะได้คุยกันแล้วแหละครับเพราะว่าหนุ่มฮอตหน้าใสมากความสามารถที่ก็เป็นทั้งนักร้องและนักดนตรีนะครับอย่างคังมินฮยองนะครับมือกลองคนเก่งแห่งวงเซนบลูครับก็มาขอโกยแต้มจากแฟนชาวไทยบ้างโดยการจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกนะครับก็มีชื่อนะครับว่าคังมินฮยองนะครับfrom CN Blue first fan meeting in Thailand 2015 the moment ครับซึ่งงานนี้นะคะบริษัทต้นสังกัดอย่าง FNC Entertainment จับมือกับ Achi Entertainment Group ค่ะเตรียมจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยของมินฮยอกนะคะให้ออกมาดีที่สุดค่ะโดยจะเป็นงานที่ทุกคนได้เห็นอะไรใหม่ๆต่างจากงานอื่นพร้อมทั้งได้สัมผัสเสน่ห์ความฟินแบบดับเบิลตามสูตรของมินฮยอกตั้งแต่ต้นจนจบเลยล่ะค่ะโดยมินฮยอกนะครับก็เป็นสมาชิกน้องเล็กของวงบอยแบนด์เกาหลีสุดฮอตอย่าง CN Blue ครับก็เป็นเจ้าของบุคลิกขี้อ้อนและก็น่ารักที่สุดในวงโดยมินฮยอกครับก็เริ่มต้นการแสดงนะครับตามหลังยงฮวาที่ประเดิมงานด้านนี้นะครับในปี2010ด้วยหนังครับเรื่องแรกที่มีชื่ออะคูสติกต่อมานะครับก็มาจนถึงซีรีส์เรื่อง My Husband God and Family ครับที่ก็ยังคงประทับใจผู้ชมและผลงานเรื่องล่าสุดนะครับ The Ash ครับก็ในบทบาทของยุนชางยอนนะครับหนุ่มน้อยผู้สดใสมองโลกในแง่ดีซึ่งเสน่ห์ของเขาเนี่ยบวกความสามารถที่เก่งรอบด้านก็เลยทำให้สาวไทยเนี่ยพากันหลงไหลยังถอนตัวไม่ขึ้นเลยครับ이제부터짧은바지입고운동하기없기딴놈들다쳐다보잖아요그러고가요꼭또봐요저기요เอาเป็นว่าใครก็ตามที่อยากมีช่วงเวลาที่ดีกับหนุ่มฮอตหน้าใสกิ๊กนะคะอย่างคังมินฮยอกนะคะอย่าลืมนะคะรีบซื้อบัตรกันได้แล้วก็มาร่วมฟินกันในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ณ BCC Hall Central Plaza ลาดพร้าวชั้น5ค่ะนักแสดงของ The Ash นี่นะทยอยมาเมืองไทยกันแทบจะครบแล้วนะสำหรับนักแสดงนำพระเอกก้านยาวของเราโอ้โหสาวๆก็ตามกรี๊ดกันสนั่นมาเมืองไทยนี่โอ้ยกันสงสัยงานนี้ก็เต็มอีกเป็นแฟนคลับเขาด้วยไหมฮะแหมฉันชอบเรื่องนี้พูดจริงนักแสดงแบบแสดงดีกันทุกคนเลยนะใช่ต้องดูอีกรอบหนึ่งเซนบลูอย่างที่เมื่อกี้พี่ออมบอกว่าเขาเล่นสดดีมากนะใช่ใช่ใช่เป็นหนึ่งในวงที่แบบเล่นสดที่แบบว่าโอ้โหแล้วแบบเขาใส่กันเต็มไหมดูแล้วบอกว่าฟินจริงๆนะอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ